เดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้น่ากลัวจังเกิดที่จังหวัดราชบุรีนานแล้วเขาเรียกคุ้งตะเคียนครับตำบลเบิกไพรจังหวัดราชบุรีย้อนหลังไป 4-50 ปีในพื้นที่บางส่วนของประเทศไทยนี่ยังต้องอาศัยแม่น้ำลำคลองเพราะฉะนั้นการคมนาคมทางเรือก็มีบทบาทสำคัญมากเลยในครั้งนั้นนี่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟังเกี่ยวข้องกับคนที่มีบ้านเรือนใกล้แม่น้ำลำคลองและผู้สัญจรค้าขายทางน้ำนี่ลุงแล่มแกเล่าให้ฟังว่าแกเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแกบอกว่าหน้าน้ำเหนือเนี่ยน้ำจากทางเหนือก็จะไหลลงสู่ทะเลก็ทำให้น้ำนี่เชี่ยวกรากเลยเซาะตะลิ่งตะลิ่งก็โดนน้ำนี่เซาะพังทลายไปปีหนึ่งมีเนื้อที่ไม่ใช่น้อยแล้วกระแสน้ำที่พัดผ่านริมตะลิ่งนี่นอกจากจะทำให้ดินถล่มแล้วเนี่ยยังทำให้บ้านเรือนชาวบ้านพังทลายนำความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านเป็นอันมากแล้วปีนั้นนะมีบ้านหลังหนึ่งพังลงน้ำขณะที่เจ้าของบ้านทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็ลูกๆอีก2 คนต้องสังเวยชีวิตในขณะนอนหลับบ้านที่ว่านี่เป็นบ้านของนายอาจคืนนั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือของคนที่ถูกมุ้งแล้วก็สิ่งของในบ้านม้วนตัวทับร่างเอาไว้แล้วก็จมอยู่ในน้ำด้วยจนไม่มีทางที่จะรอดออกมาเลยแม่ไม่รู้เวรกรรมอะไรญาติมิตรที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็พยายามช่วยควานหาบุคคลทั้ง4คือครอบครัวนายอาจเมื่อรู้ว่าบ้านทั้งหลังถูกน้ำเซาะตะลิ่งพังลงน้ำไปแล้วตอนนั้นกระแสน้ำนี่เชี่ยวมากเลยทุกคนสิ้นความหวังที่จะช่วยในอาจญาติพี่น้องก็ร้องไห้กันเสียงระงมทั้งคืนหลายคนต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปคนพูดน้อยก็วิจารณ์น้อยคนพูดมากก็ยังว่าแล้วครับว่ากันเป็นคุ้งเป็นแควบ้างก็บอกว่านี่มันสร้างกรรมมาไว้เที่ยวยิงนกตกปลาหาปูหาเขียดมาขายมันถึงต้องตายอย่างนี้นะอีกคนก็บอกว่าน่าสงสารเหลือเกินทิดอาจเอ้ยทั้งเมียและลูกนี่ตายอนาถแท้ๆไม่รู้เวรกรรมอะไรตอนนั้นเรือมาด6-7ลำออกหาศพกันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบ่าย2 โมงคณะงมศพก็พบความสำเร็จศพในอาจนี่ลอยปริ่มติดอยู่ใต้สะพานหน้าท่าของชาวบ้านอีกตำบลหนึ่งห่างไปจากบ้านของตัวแกเองประมาณสักกิโลเมตรเศษแล้วก็อีก3 ศพคือเมียในอาจแล้วก็ลูกอีก2 คนอันนี้ถูกกิ่งต้นลำพูที่ยื่นลงไปในน้ำเกี่ยวมุ้งเอาไว้ศพลอยปริ่มน้ำตอนนั้นกระแสน้ำเอื่อยๆเพราะว่าน้ำทะเลหนุนขึ้นสภาพศพของตัวในอาจซึ่งเป็นพ่อบ้านนี่ถูกไม้ในบ้านนี่กระแทกเอามีรอยเขียวคล้ำหลายแห่งก็มีมุ้งหลังเล็กๆพันร่างเอาไว้เข้าใจว่านายอาจเนี่ยคงจะนอนคนเดียวในมุ้งหลังเล็กเพราะว่าบ้านนายอาจเนี่ยเป็นเรือนไทยก็อาจจะนอนอยู่ห้องข้างนอกส่วนเมียกับลูกเนี่ยคงจะนอนอยู่ในห้องศพทั้ง3เนี่ยไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่ามุ้งของเมียนายอาจเนี่ยหลังโตเกือบเท่าห้องเป็นผ้าดิบมุ้งหูมุ้งนี่สอดด้วยไม้รวก2 อันเวลากลางมุ้งแล้วความสูงของมุ้งก็จะพอดีหัวเวลายืนเรียกว่าเป็นมุ้งใหญ่แบบโบราณมุ้งหลังใหญ่เนี่ยตอนที่บ้านพังลงน้ำมุ้งก็รัดเอาทั้งแม่ทั้งลูกเอาไว้เสร็จแล้วไม้รวกทั้ง2ที่ทำเป็นหูมุ้งก็เป็นเพชฌฆาตอีกแรงคือไม้มันเบามันก็พยายามลอยขึ้นแล้วก็ไปเกี่ยวเอาสะพานท่าน้ำมันก็ยึดเอาคนอยู่ในมุ้งดิ้นไม่หลุดมีแต่จะสำลักน้ำตายเท่านั้นเองแบบเดียวกับเวลาที่เราเหวี่ยงแหไปโดนปลาเนี่ยนะครับปลามันก็จะออกไม่ได้จะดิ้นคลุกคลักคลุกคลักอยู่ในนั้นน่ะแบบเดียวกับที่เมียกับลูกในอาจเนี่ยโดนเพราะฉะนั้นศพของแม่ลูกก็เลยลอยไปไม่ไกลจากที่เกิดเหตุพอช่วยกันยกศพขึ้นเรือได้แล้วชาวบ้านเขาก็เอามาที่ท่าหน้าวัดสภาพศพมีมุ้งรัดร่างพวกเขาไว้อย่างแน่นหนา
ศพของเมียนายอาจที่แสดงอาการไขว่คว้าหาลูกน้อยทั้งสองเนี่ยใครมาเห็นทุกคนก็ต้องร้องไห้ทุกคนผู้ชายใจแข็งแค่ไหนก็ต้องเบือนหน้าหนีขนาดพระยังต้องปลงสังเวชใจเมื่อวานนี้ยังใส่บาตรพระที่พายเรือบดมารับอาหารที่บ้านแกแต่ว่าวันนี้พวกเขาจากโลกไปแล้วอย่างน่าสงสารน่าเบื่อหน่ายกับการเกิดแก่เจ็บตายเสียเหลือเกินพระปลงแล้วก็เอาไปฝังคนโบราณเขาถือว่าการตายแบบนี้เขาเรียกตายโหงก็เลยเอาไปฝังไว้ป่าช้าหลังวัดนะฝังศพไปแล้วความฮือฮาวิพากษ์วิจารณ์ก็ค่อยๆจางซาหายไปพอครบ7วันคนจะพูดถึงครอบครัวทิศอาจก็น้อยเต็มทนบางคนก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ตอนนั้นตอนนั้นคนที่อยู่บ้านห่างๆออกไปก็นอนหลับสบายแต่คนใกล้บ้านในอาจหรือว่าทิศอาจเนี่ยนะไม่รู้ก็ต้องรู้ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นเพราะว่าคืนนั้นหลังจากทำบุญ7วันไปแล้วทิศแก้วเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ของนายอาจทั้งนี้นายอาจผู้ตายก็เรียกนายแก้วว่าพี่เพราะว่านายแก้วนี่อายุมากกว่า2ปีนายอาจกับนายแก้วนี่โตมาด้วยกันเรียนหนังสือก็เรียนวัดเดียวกันตอนจะไปจีบลูกสาวชาวบ้านก็เป็นคนคอยดูต้นทางให้ก็เรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยเรียกว่ารักกันมากขนาดจะมีใครมาตีหัวในอาจในแก้วก็จะต้องออกรับเลยจะตีไอ้อาจมาตีหัวกูดีกว่านี่รักกันมากขนาดนี้แต่คืนนี้ทิศแก้วนอนคลุมโปงตัวสั่นเยอะเหงื่อแตกหมดเพราะว่าเมื่อคืนนี้แกได้ยินเสียงชัดเลยบอกเรียกพี่แก้วพี่แก้วช่วยผมด้วยผมกำลังจะตายผมกำลังจะตายนอกจากเสียงของเพื่อนรักแล้วยังได้ยินเสียงหลานรักสองคนมาร้องเรียกลุงจ๋าลุงจ๋าลุงช่วยด้วยเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงวิ่งเล่นกันเกลียวเสียงหัวเราะเสียงเถียงกันตามประสาเด็กดังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต่อด้วยเสียงร้องไห้รำพันเหมือนใจจะขาดของเมียในอาจเสียงร้องโหยหวนเสร็จแล้วก็เสียงดังตูมเหมือนคนหล่นน้ำบอกช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดทอดทอดถึงวัดดังไปหลังประชาจนกระทั่งเงียบสงบลงนะรุ่งขึ้นนายแก้วกับเมียพร้อมกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งหิ้วสำรับกับข้าวเป็นแถวเลยไปวัดขึ้นไปบนหอฉันนะท่านเจ้าอาวาสก็ทักเอ้ยทิศอาจกับลูกเมียมันทุกข์เว้ยมันก็เลยเฮี้ยนหน่อยนะแต่มันไม่ทำอะไรได้หรอกวิญญาณมันยังวนเวียนอยู่ที่บ้านน่ะแหละเมื่อคืนอาตมาพูดกับมันแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูบ้านสักหน่อยทิศแก้วเองเนี่ยหัวจะโกรนให้ได้ฝ่ายเมียทิศแก้วก็ทำท่าปวดหัวตัวร้อนเนื่องจากความใกล้ชิดของครอบครัวทิศอาจเนี่ยตลอดถึงลูกๆของทิศอาจด้วยเธอก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันเมื่อคืนนี้คนทั้งหมู่บ้านก็ปรึกษากันว่าน่าจะทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็อุทิศกุศลไปให้ครอบครัวทิศอาจด้วยความหวาดกลัวทุกคนก็ต้องยินดีนะบางคนก็ยินดีด้วยหัวใจบริสุทธิ์นะบางคนก็เอาทำบุญก็ทำเลยผีไตหงจะได้ไม่มารบกวนการเตรียมงานทำบุญประจำตำบลก็ปรากฏขึ้นมาคนที่สนุกที่สุดเห็นแกได้แกพวกแอคอเล่าเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยรู้จักนึกคิดอะไรนอกจากกินแล้วก็เมาแล้วก็ออแอออแอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้ววันนั้นแม่กลอยสาวสวยประจำบางได้รับหน้าที่ให้จัดอาหารไปสองสำรับมีข้าวมีหวานเอาไปคู่กันไปวางไว้บนเสื่อใกล้ชายแม่น้ำพอจุดธูปเทียนเสร็จก็ตั้งใจ อธิษฐานไปถึงทิศอาจแล้วก็เมียแล้วก็หลานๆทั้งสองคนพูดไปก็ร้องไห้ไปบอกว่าหลานเอ้ยมากินข้าวกินขนมเสียนะป้าเอามาให้นะลูกขอให้หลานจงเป็นสุขเถอะวันนี้ป้าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทุกคนได้มีความสุขนะแม่กลอยนี่อดีตสาวงามประจำบางแต่ตอนนี้50กว่าแล้วนะเสร็จแล้วแกให้อาหารแกผู้ตายแล้วเสร็จแล้วก็ว่าจ้างเจ้าจุกเจ้าเปียช่วยนั่งดูหมาอย่าให้มากินจนกว่าทูบหมด
ทูบหมดแล้วก็ไปบอกก็แล้วกันนะให้ตังคนละ2สลึงเลี้ยงพระเลี้ยงคนเสร็จทุกคนก็กลับบ้านกับเรือนตัวเองยังเหลือแต่บรรดาคอทองแดงทั้งหลายยังโจ้กันอยู่กลางลานบ้านลิ้นไก่สั้นกันทุกคนอ้อแออ้อแอก็ปรากฏว่ามีเสียงตะโกนบอกเฮ้ยผีหลอกเสียงเอะอะของพวกขี้เมาดังลั่นนะเสร็จแล้วก็ลุกฮือวงแตกเลยวิ่งหนีกันกระจุยบอกว่าทิศอาจจะลูกเมียเดินเข้ามานั่งร่วมวงด้วยว่างั้นนะคนอื่นก็มองไม่เห็นว่าผีทิศอาจมาหลอกหลอนยังไงคนไม่เห็นก็หัวเราะเป็นที่สนุกสนานก็คิดว่าไอ้พวกขี้เมาตาลายมองเห็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าเป็นผีทิศอาจแล้วก็หลายวันต่อมามีแม่ค้าขายของประเภทในเรือนี่มีของทุกอย่างตั้งแต่หมากพลูปูนปลาทูนึ่งน้ำตาลขนมเด็กผลไม้กระเทียมหัวหอมเสร็จแล้วแกพายขายของมาไกลแกก็เหนื่อยก็คิดจะพักเหนื่อยตอนนั้นแม่ค้านี่ใช้เรือสำปั้นขนาดกลางนะก็นั่งพักคลายความเหนื่อยครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็มีเสียงเด็กบอกนะพายไปที่บ้านหน่อยสิพ่อกับแม่อยากจะซื้อของนะแกก็หันไปดูอ้าวเด็กอยู่ในน้ำนั่นก็บอกไอ้หนูมาเล่นน้ำอย่างนี้ไม่ดีนะตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวจมน้ำนะลูกนะแม่ค้ากลัวเด็กจะจมน้ำตายเด็กก็บอกไม่จมหรอกฉันว่ายน้ำเก่งแม่ค้าไปสิแม่ขวักมือเรียกอยู่นั่นแหละนะเดี๋ยวฉันจะว่ายน้ำข้ามไปก่อนกับน้องแม่ยายแม่ค้านี่แกก็ไม่มีสติจะคิดหรือยังไงก็เด็กตัวเล็กนิดเดียวทำไมว่ายน้ำเก่งขนาดนั้นคนโตนี่เจ็ดขวบคนน้องห้าขวบเท่านั้นแม่น้ำก็กว้างน้ำก็ไหลเชี่ยวแกไม่ได้คิดอ่ะแกก็พายตัดกระแสน้ำให้พอดีกับบ้านตรงข้ามพอเรือแล่นมากลางน้ำสายตาแม่ค้าก็มองเห็นแม่เด็กควักมือเรียกลูกทั้งสองอยู่ไหวๆเด็กทั้งสองคนว่ายน้ำเก่งจริงเรือไปถึงกลางน้ำเด็กนั่นว่ายนะว่ายแซงเรือแล้วเสร็จแล้วเจ้าของคือแม่ของเด็กก็มาที่ข้างเรือเนี่ยพอเรือเข้าเทียบท่าแล้วก็แกก็มาชี้เอานั่นเอานี่ผักนั่นผักนี่ขอซื้อหอมกระเทียมด้วยสั่งแล้วแกก็รอแม่ค้าก็ก้มหน้าก้มตาหยิบให้เอาเชือกกล้วยผูกผักมัดให้ก็บอกว่าได้ยินเสียงว่าเอาเงินไปสิเนี่ยแม่ค้าก็เงยหน้ามือก็ยื่นออกไปรับทีนี้ถึงได้มองถนัดสายตากับสายตาประสานกันไอ้รายข้างบนน่ะยิ้มให้แต่อีกรายนึงตัวสั่นปากเขียวเลยพูดไม่ออกตัวสั่นร้องลั่นว่าผีหลอกผีหลอกด่าด้วยความตกใจอ่ะแม่ค้าน่ะจะหัวโกรนหรือเปล่าลุงแล่มที่เล่าเรื่องนี้แกก็ไม่ได้บอกแต่ว่าแม่ค้าคนนี้แหละมาทำให้วิญญาณทิศอาจกับเมียกับลูกเกิดเฮี้ยนขึ้นมาก็เพราะว่าตอนที่แกกลับไปเนี่ยแกก็เอาเรื่องไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังญาติพี่น้องแม่ค้าคนนี้ไปหาหมอพระจากทางเขมรเนี่ยมารูปหนึ่งเล่าว่าภิกษุรูปนี้มีวิชาความรู้ทางทรมานผีมากนะคืนนั้นภิกษุกับคฤหัสถ์สามคนก็มาลอยเรือทำพิธีเรียกวิญญาณเอาผงทรายโรยลงไปในน้ำเสร็จแล้วก็เอาก้อนหินลงอาถรรพ์โยนลงไปในน้ำสี่ก้อนจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็ได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของวิญญาณอยู่ไม่ได้ขาดท่านเจ้าอาวาสที่วัดเนี่ยท่านมีจิตสัมผัสกับวิญญาณทิศอาจกับลูกเมียเขามาตลอดท่านรู้ว่าวิญญาณทั้งสี่ดวงถูกผู้มีวิชามากระทำให้ลำบากเดือดร้อนเพราะวิญญาณนั้นมาบอกท่านเจ้าว่าถึงความทุกข์บอกว่าฉันเจ็บทรมานเหลือเกินพระเขมรมาทำร้ายฉันและลูกเมียมันเอาหินมาทับฉันไว้เอาทรายเสกสะกดฉันไม่ยอมฉันไม่อยู่หรอกฉันจะเอาชีวิตผู้คนมาอยู่แทนลูกเมียฉันจะต้องหาโอกาสเอาคนมาแทนให้ได้รุ่งเช้าเจ้าว่าก็มาบอกญาติพี่น้องที่อัดทุกคนได้ฟังก็ขนลุกสู้ไม่อยากจะคิดว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นทิดแก้วซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายเนี่ยเป็นทุกข์เหลือเกิน
เกรงว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดนะระหว่างเดือนกรกฎาคมนี่ฝนตกชุกมากตอนนั้นเส้นทางคมนาคมทางน้ำมีเรือโยงผ่านไปมาในแม่น้ำนี้ตลอดวันเรือต่อมันทุกสายเต็มลำลอยปริ่มน้ำเกาะขบวนโยงกันมา4 ลำบ้าง5 ลำบ้างไม่เว้นแต่ละวัน2 วันแรกก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายนี่ชาวบ้านใกล้แม่น้ำได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญเหมือนกับคนที่มีทุกข์อย่างแสนสาหัสอยู่ใต้ท้องน้ำหลายคนก็นึกถึงครอบครัวทิดอัดไม่มีใครกล้าลงอาบน้ำหน้าท่าค่ำลงปิดก่อนประตูจุดธูปไหว้พระตอนนั้นความกลัวความมืดเข้าปกคลุมชาวบ้านใกล้ชายน้ำทั่วไปคืนนั้นมีแต่เสียงหมาหอนเป็นทอดเสียงนกหากินตอนกลางคืนผสมประสานกับเสียงเครื่องยนต์เรือลากจูงดังสนั่นลั่นท้องน้ำนะเสร็จแล้วท่ามกลางความเงียบและคนที่นอนหลับอยู่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงร้องกรีด3-4 ครั้งเสียงดุดันโกรธแค้นเสร็จแล้วก็เงียบนะปรากฏว่าตอนนั้นมีขบวนเรือต่อขนาดใหญ่5 ลำกับเรือลำเล็กๆ2 ลำที่พ่วงท้ายมาด้วยบรรทุกเรือเม็ดเนี่ยเพียบปรีมาเลยที่นี้ระหว่างคุ้งน้ำที่เขาเรียกคุ้งตะเคียนเนี่ยเป็นคุ้งน้ำที่หักข้อศอกประกอบด้วยกระแสน้ำทะเลหนุนขึ้นน้ำก็ไหลเชี่ยวมากเรือยนต์พยายามจะเบนหัวเรือลากจูงตัดแหลมเพื่อให้ท้ายขบวนที่ต้องเหวี่ยงตัวไปทางคุ้งน้ำให้น้อยที่สุดเสียงเครื่องยนต์เร่งเครื่องดังกึกก้องแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขณะที่เรือกำลังเร่งความเร็วเต็มที่ปรากฏว่ามีขบวนเรือโยงสวนมาเป็นเรือโยงบรรทุกทราย3 ลำถ้าเป็นกลางวันคงไม่มีปัญหาเพราะว่าเจ้าของเรืออาจจะช่วยค้ำช่วยขัดท้ายให้ตรงได้แต่ว่านี่เป็นเวลากลางคืนเรือยนต์2 ขบวนที่โยงเรือหนักทั้งคู่สวนกันระหว่างโค้งคุ้งน้ำเนี่ยทำให้เรือบรรทุกเกลือแล้วก็อีกขบวนบรรทุกทรายลำที่1ลำที่2ลำที่3หลบพ้นแต่เรือเกลือลำที่4กับเรือบรรทุกทรายลำสุดท้ายหลบกันไม่พ้นก็ปัดเข้ากระแทกกันอย่างแรงเสียงโครมพอเรือตะแคงน้ำเข้าลำเรือพ่วงทั้ง2 ลำนะเสียงโครมครามอึกกระทึกชาวบ้านแตกตื่นขึ้นมาเสียงเอะอะโวยวายเสียงตะโกนเรียกหากันพ่อแม่ลูกนะเรือบรรทุกทราย3 ชีวิตที่อยู่ในเรือเนี่ยจมลงใต้น้ําในเรือบรรทุกเรืออีก2 ชีวิตเป็นเด็กเล็กอีกคนหนึ่งกับเด็กรุ่นสาวอีกคนดิ่งลงใต้น้ํานะส่วนเรือลําเล็กๆ2 ลำที่โยงมาด้วยข้างหลังนั่นมีคุณยายอายุสัก70ได้ถูกแรงกระแทกคงสลบไปแล้วกระเด็นลงน้ําก็เลยตายไปอีกคนรวมแล้วคือนี่6 คน6 ชีวิตถูกวิญญาณทิดอาจเอาไปเป็นบริวารแล้วนะเป็นเรื่องน่าสลดใจและเวรกรรมที่เคยก่อกันมาแต่ชาติปางไหนเป็นเหตุให้บุคคลเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ใต้ท้องน้ำนี่เป็นเพราะกลุ่มแม่ค้าและพระเขมรเนี่ยไปจุดไฟแค้นในกับวิญญาณเฝ้าใต้พื้นน้ำถึงไม่สงบก็ต้องสังเวยชีวิตบุคคลไปถึง6 ศพศพก็นอนเรียงรายกันบนโป๊ะหน้าวัดเนี่ยก่อนที่จะมีญาติมิตรมารับศพกลับไปครับเดี๋ยวพักสักครู่หลังจากที่มีคนตายไปแล้ว6 ศพคุ้งน้ำนี่ก็วังเวงอย่างน่าประหลาดชาวบ้านแถบนี้ก็หวาดกลัวกันมากแม้กระทั่งจะระวังอยู่ก็ไม่ไหวมีเหตุการณ์ปรากฏว่าแรม15 ค่ำเนี่ยนางดวงแม่ม่ายผัวตายลูก3 คนคนโตอายุ15คนกลางอายุ10 ขวบคนเล็ก8 ขวบลูกๆ ก็เป็นเด็กดีทุกคนก็ช่วยแม่ทำงานทำการดีไม่เคยเกียจคร้านรู้ว่าแม่ลำบากก็ยิ่งมานะเช้านั้นนางดวงก็แบกสำรับไปวัดทำบุญตามประเพณีที่ยึดมั่นกันมาลูกทั้งหมดก็ตามแม่ไปวัดด้วยลูกคนเล็ก2 คนไปถึงวัดก็ไปเจอเพื่อนเยอะนี่ก็วิ่งเล่นกันเจี๊ยวไปหมดอะที่สนามหน้าวัดคนเฒ่าคนแก่ก็อยู่บนศาลาการประเรียน
ไม่มีใครคาดคิดว่าวันนั้นจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนางดวงกับลูกคนโตก็ช่วยกันจัดสำหรับอาหารเพื่อจะนำถวายภิกษุสงฆ์ญาติโยมกำลังมีความสุขกับการทำบุญแม่นางดวงเองก็ตามก็ลืมนึกถึงลูกเพราะคิดว่าทุกครั้งลูกมาวิ่งเล่นกันในวัดแล้วได้เวลาก็จะกลับบ้านเองเด็กๆกลุ่มหนึ่งก็วิ่งเล่นอยู่หน้าวัดก็ถ้าเลยตรงนั้นไปอีก100เมตรก็จะเป็นแม่น้ำซึ่งวันนั้นน้ำขึ้นเต็มตลิ่งเลยแล้วอีกประเดี๋ยวน้ำก็จะลงแล้วคนที่เอาเรือมาวัดเนี่ยที่เขาพายเรือมาก็จะพายกลับว่าอย่างนั้นตอนนั้นเรือจอดผูกโซ่กันหลายสิบลำตั้งแต่เรืออีแปะเรือสำปั้นขนาดเล็กเรือมาดเรือบดแล้วตอนที่เด็กกำลังเล่นกันอยู่ก็มีเรือลำใหม่เอี่ยมเลยเข้ามาแล้วก็มีเด็กวัย10ขวบคนหนึ่ง7ขวบคนหนึ่ง อยู่ในเรือนั่นแหละตะโกนเรียกเด็กที่อยู่ข้างบนบอกว่าพวกเรามาพายเรือเล่นกันเถอะเด็กที่วิ่งเล่นกันอยู่ที่ลานใน20กว่าคนไม่ได้ยินเสียงอ่ะเว้นแต่ลูกของนางดวงคนกลางกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นลูกเท่าแก่เฮง2คนเท่านั้นที่ได้ยินเสียงเรียกก็หันไปมองเห็นเด็กอยู่ในเรือขวักมือเรียกอยู่นะเรือนั้นสวยจริงๆทาสีไว้สวยงามเด็กไม่เคยเห็นก็เดินลงไปที่ตีนท่าแรกๆก็รั้งรออยู่เพื่อนๆที่เล่นกันอยู่ก็บอกว่าจะไปไหนอ่ะแม่สั่งไว้อย่าลงไปท่าน้ำเด็ก2คนน่ะไม่ได้ยินเสียงเตือนของเพื่อนน่ะก็เดินลงทุ่นก้าวลงเรือเสร็จแล้วเด็กในเรือ2คนที่ว่าเนี่ยก็ย้อนเรือออกไปกลางน้ำอย่างรวดเร็วเรือลำนี้สวยจริงๆทาสีสวยเรียกว่าพายเรือนี่แล่นไปอย่างเร็วละจ้ำครั้งเดียวแล่นเร็วยังอาศัยเครื่องยนต์เรือประหลาดนั้นแล่นไปถึงกลางน้ำก็ทำท่าจะล่มจมลงเสร็จแล้วเด็กที่มากับเรือเนี่ยพากันโดดลงมาในน้ำก็เหลือแต่ลูกชายนางดวงกับเพื่อนลูกเท่าแก่เฮงเนี่ยร้องเอะอะไปที่เรือลำนั้นเด็กที่เล่นกันอยู่กลางสนามหน้าวัดตะโกนกันลั่นเลยทำให้ผู้ใหญ่ที่ทำบุญบนศาลาวัดวิ่งมาดูนะปรากฏว่ามีคนหลายคนน่ะเห็นว่าเด็กกำลังลอยคออยู่ในน้ำทั้งคู่นะแล้วมีบางคนเห็นว่าเด็กสองคนเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนโลงศพที่มีกระดาษสีแกะเป็นลายสวยงามแบบโบราณเนี่ยผู้ชายหลายคนก็โดดลงเรือพยายามจะพายไปให้ถึงตัวเด็กบางคนก็โดดน้ำเลยแต่ว่าทุกอย่างก็สายไปแล้วเด็กทั้งสองคนจมลงไปในพื้นน้ำต่อหน้าต่อตานางดวงนี่เป็นลมล้มตึงเนี่ยเสียใจอย่างที่สุดในชีวิตนะมองเห็นมือลูกชายเหมือนกับโบกมือไหวๆแล้วก็จมลงไปทุกปีเด็กอายุ7ขวบกับ10ขวบนี่ต้องจมน้ำตายไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งปีหนึ่งต้องตาย2คนเสมอเรื่องผีเฝ้าคุ้งน้ำเนี่ยลุงแล่มแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าแกได้ยินเขาเล่ากันมาตั้งนานแล้วแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ก็ถูกลบเลือนไปเมื่อเส้นทางคมนาคมใหม่เข้ามาแทนที่คือทางรถยนต์แม่น้ำลำคลองในปัจจุบันก็เริ่มตื้นเขินลงไปเนื่องจากไม่มีเรือวิ่งพลุกพล่านเหมือนแต่ก่อนแล้วตลิ่งก็ไม่พังแล้วการค้าขายทางเรือก็เริ่มหมดความสำคัญจะมีก็เป็นบางแห่งเท่านั้นเหตุการณ์หน้าขนพองสยองกล้าวแต่ก่อนนั้นขาดคนมันนำมาเล่าคนแก่คนเฒ่ารุ่นเก่าๆก็ล้มหายตายจากไปไอ้ที่จะได้มียืนยันว่าได้เห็นกับตาตัวเองเนี่ยมันก็เหลืออยู่น้อยเต็มทีนะแล้วก็ลุงแล่มแกบอกว่าเรื่องของวิญญาณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีมากมายกว่าสมัยนี้เยอะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มีคนได้รู้ได้เห็นกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเหตุอย่างเนี้ยมันน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ถึงได้ไม่มีความเชื่อถือเรื่องจิตวิญญาณเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมท่านผู้ฟังเป็นที่เชื่อกันมานานแล้วว่าการบริจาคโลงศพเนี่ยจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองพ้นภัยพิบัติแล้วเขามี
ความเชื่อนี้มาจากไหนล่ะครั้งหนึ่งพระภิกษุชาวจีนท่านมีนามว่าไต้หงโจซือเป็นพระสงฆ์ผู้มีเมตตาจิตชาวบ้านเลื่อมใสมากเลยนี่ในเมืองจีนนะนอกจากพระธรรมคำสั่งสอนที่ท่านสอนชาวบ้านแล้วท่านยังช่วยเหลือพัฒนาให้ชาวบ้านได้อยู่ดีกินดีมีสุขกันทั่วหน้าครั้งหนึ่งก็เกิดโรคหาหรือว่าอหิวาตกโรคระบาดผู้คนล้มเจ็บล้มตายลงเป็นจำนวนมากใต้หงโจซือก็ชักชวนลูกศิษย์ลูกหาออกเก็บศพผู้ยากไร้ไปฝังทั้งยังแจกจ่ายยารักษาโรคแก่ผู้ป่วยที่ยากเข็ญครั้นต่อมาใต้หงโจซือก็มรณภาพลงชาวจีนก็ยังคงสักการะบูชาท่านด้วยความเลื่อมใสทีนี้เมื่อชาวจีนบางส่วนอพยพโยกย้ายถิ่นฐานมายังประเทศไทยก็อัญเชิญรูปแกะสลักจำลองของใต้หงโจซือเอามาประดิษฐานไว้ที่บ้านที่เมืองไทยด้วยบรรดาชาวจีนในเมืองไทยรู้ข่าวก็พากันมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตนะคนดีๆนะท่านผู้ฟังถึงจะตายไปแล้วเนี่ยนะไม่มีร่างกายอยู่แล้วเขาก็ยังอุตส่าห์เอาไปปั้นเอาไปแกะเอาไปหล่อนะทำเป็นรูปไว้กราบไว้ไหว้เป็นสิริมงคลอยู่ถึงเมืองจีนพอรู้ข่าวคนไทยในคนจีนในเมืองไทยเนี่ยพอรู้ข่าวว่ามีรูปปั้นของใต้หงโจซือมาก็มากราบไหว้นะเพราะว่าความดีของท่านมีมากก็ถือว่าการกราบไหว้คนดีเนี่ยเป็นสิริมงคลของชีวิตทำให้ประสบผลสำเร็จก็ทำให้ทั้งชาวไทยชาวจีนกราบไหว้บูชาอยู่เป็นนิดตอนเมื่อเกิดอหิวาตกโรคชาวบ้านก็มาไหว้ขอให้ตัวพ้นภัยรอดตายเมื่อหมดวิกฤตการณ์นั้นแล้วผู้ที่รอดตายได้เพราะมาไหว้ใต้หงโจซือต่างก็พากันซื้อโลงศพมาบริจาคให้ผู้เสียชีวิตที่ยากจนแล้วก็ไร้ญาติขาดมิตรเมื่อมีผู้เลื่อมใสศรัทธาใต้หงโจซือมากยิ่งขึ้นกลุ่มพ่อค้าคหบดีทั้งหลายก็ชวนกันตั้งมูลนิธิแล้วก็สร้างศาลใต้หงโจซือขึ้นซึ่งคนทั่วไปก็นิยมเรียกท่านว่าใต้หงกงหรือว่าพ่อปู่ใต้หงนั่นเองปัจจุบันก็ตั้งอยู่ภายในมูลนิธิปอเต็กตึงถนนพระพลาชัยนะครับชาวบ้านหรือว่าชาวจีนที่มีความเคารพศรัทธาท่านมีเวลามีโอกาสก็ควรไปแวะไปกราบไหว้ไปขอพรไหว้เสร็จก็ทำบุญบริจาคทานลงศพต่อทำอย่างที่ท่านเคยทำมาแล้วได้บุญเยอะครับ